สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออยที่ Channel นะคะวิดีโอนี้นะคะก็จะมาทำอัปเดตสกินแคร์แบบใช้แล้วชอบในฉบับในรูทีนกันนะคะทุกคนของที่จะมาพูดในวันนี้นะคะเป็นของที่ออยใช้เองทั้งหมดทุกชิ้นแล้วก็ไม่ได้มีการสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะปลายปีที่แล้วนะคะยังไม่ได้ทำเลยนะคะคลิปนี้เราก็เลยจะเอาของที่เราใช้แบบสะสมมาจริงๆแล้วแบบใช้แล้วมันได้ประโยชน์จริงๆแล้วแบบใช้แล้วมันเห็นผลกับตัวเราจริงๆจะบอกก่อนว่าคัดมาแต่ตัวที่เป็นตัวเต็งจริงๆเลยนะคะที่เข้ารอบมานะคะเริ่มอย่างแรกเลยนะก็คือ cleansing นะคะ cleansing กับโอมีใช้มาก็หลายแบรนด์นะคะแต่ว่ามีตัวนึงที่ออรู้สึกว่าแบบฉันไปอยู่ตรงไหนมาเนี่ยคือเขาดีมากจริงๆนะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น cleansing balm original นะเป็นของบานิลาโคนะคะซึ่งออยเห็นได้ยินชื่อเสียงของเขามานานมากๆแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสที่จะได้ลองใช้จริงๆเลยนะคะคือดีมากๆทุกคนถ้าเกิดใครเคยใช้แบบ cleansing ที่จะต้องใช้สำลีแล้วก็เช็ดหน้าใช่ไหมคือข้อเสียของการใช้สำลีเช็ดหน้านั้นถ้าเกิดเราเลือกสำลีที่ค่อนข้างที่จะมีความยาวเขาอาจจะบาดผิวได้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดริ้วรอยต่างๆเราจะมาพูดให้ฟังว่าข้อดีของการใช้ cleansing balm ดีกว่าการใช้ cleansing ประเภทอื่นๆยังไงนะคะว่าจะไม่เอาผลิตภัณฑ์มาเทียบกันนะแต่ว่าจะพูดให้ฟังก็คือการใช้ cleansing balm ที่เป็นแบบ cleansing balm แบบนี้นะคะข้อดีก็คือเขาสามารถที่จะทำความสะอาดตามเมคอัพในจุดต่างๆได้อย่างเช่น cleansing บางตัวที่เป็นแบบน้ำใช่ไหมหรือว่าที่เป็นแบบน้ำมันอ่ะเขาจะไม่สามารถทำความสะอาดว่าบริเวณดวงตามันจะค่อนข้างที่จะแสบแต่ว่า cleansing balm อ่ะเขาสามารถที่จะทำความสะอาดได้ทั้งหมดเลยทั่วหน้าเลยนะคะทำความสะอาดได้ทั้งผิวรอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากได้โดยที่ไม่มีการระคายเคืองใดๆเลยส่วนปัญหาที่ออยเจอนะก็คือ cleansing บางตัวพอมาใช้เช็ดบริเวณตาแล้วเนี่ยแสบค่ะกลายเป็นว่าเราอะทำความสะอาดผิวอะไม่ดีเพราะอะไรให้เราทำความสะอาดเช็ดผิวหน้าไม่ดีเนี่ยสิ่งที่จะตามมานะคะก็คือสิวเพราะว่าจะทำให้อุดตันเนาะแล้วก็จะทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะก็คือเวลาที่เราใช้สำลีเช็ดนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ใช้เครื่องสำอางที่แบบกันน้ำนะคะคลีนซิ่งบางตัวเขาก็จะทำความสะอาดที่แบบกับผลิตภัณฑ์ที่กันน้ำได้ไม่ดีนะคะใช้ได้กับเครื่องสำอางที่กันน้ำแล้วก็ไม่กันน้ำด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะตัวนี้จะเป็นซีโร่บาลาในเนื้อของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเนื้อแบบเนื้อแคปซูลเล็กๆค่ะเวลาที่เราเนี่ยนวดทำความสะอาดลงบนผิวหน้าใช่ไหมอย่างนี้ครึ่งๆอ่ะตัวเม็ดแคปซูลที่อยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์เขาก็จะแตกตัวออกไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะทำการบำรุงผิวของเราด้วยก็คือเหมือนเราทำความสะอาดหน้าแล้วก็พร้อมบำรุงไปในตัวเขาจะเป็นเนื้อเชอร์เบทนะคะที่เวลาที่เราได้ทำความสะอาดลงบนผิวหน้าแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งคราบมันเวลาที่ทำความสะอาดอ่ะเขายังช่วยผัดเซลล์ผิวด้วยนะคะต่อมานะคะอย่างที่สองนะคะก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะตอนนี้ตัวบำรุงผิวอ่ะที่ออยรู้สึกว่าออยใช้แล้วมันรู้สึกว่าแบบผิวหน้าเรามันดีขึ้นจริงๆอ่ะทุกคนก็คือจะมีตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของเทอร์รี่นะตัวนี้จะเป็นวิตามินเพียวช็อตสลีปปิ้งมาร์กนะคะก็คือเป็นวิตามินที่ใช้สำหรับมาร์กหน้าแล้วก็นอนไปเลยก็คือเวลาที่ออยใช้ออยจะใช้ตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงผิวใช้มาร์กก่อนนอนทุกวันเลยนะคะรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าผิวหน้ามันดีขึ้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะใส่ราคาแล้วก็ลิงก์ไว้ใต้ description นะคะออยสั่งมาจากร้านในแอปส้มนะคะก็มานะคะตัวครีมบำรุงผิวอีกตัวนึงที่ใช้อยู่นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นมีเวอิกต้าไบนะคะ C and Haya เป็นวิตามินเดย์เซรั่มครีมนะคะตัวนี้ว่าอาจจะใช้เป็นเดย์ครีมก็คือใช้ตอนเช้าทุกวันข้อดีของนีเวียตัวนี้นะคะเขาเป็นวิตามินเซรั่มครีมแล้วก็มี SPF 30ด้วยนะก็รู้สึกว่าผิวหน้าเราดีขึ้นนะทีนี้แล้วก็มาอีกตัวนี้นะคะเป็นบานโนบากิไบรท์แอนด์เรเดียนนะคะก็เป็นบานโนบากิแบบใหม่นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรผิวกระจ่างใสนะคะก็มีหลายสูตรนะอารมณ์เหมือนแบบมาร์กที่เราเห็นนั่นแหละอันนี้แต่ตัวนี้จะเป็นมาร์กแบบน้ำตกนะคะก็คือเทแล้วก็ตบอันนี้เราจะใช้ก่อนนอนแล้วก็จะตามด้วยครีมของเทอร่าครีมของเทอร์รี่ตัวนี้นะคะทีนี้มาในหมวดของงานลิปออถ้าเกิดเป็นลิปสีอันนี้ยังไม่ได้เจอที่ถูกใจนะแต่ว่าตัวนี้ที่เราจะมาพูดนะคะนี่จะเป็นลิปที่อารมณ์เหมือนเราทาลิปบำรุงฝีปากแต่ว่ามันเปลี่ยนสีได้ทุกคนตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ดีบิวไม่รู้อันถูกหรือเปล่านะอันนี้ไปตำมาจากTikTok ตกมานะคะก็เป็นลิปที่ทาเรารู้สึกว่ามันแบบปากมันเป็นสีชมพูอ่ะมันก็ amazing ดีนะแล้วก็ไม่แห้งด้วยนะเนี่ย
เขาจะเป็นเนื้อตัวจีแบบนี้ทุกคนเขาจะทำให้ปากเราอะเป็นสีชมพูนะแล้วก็ลิปตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงสำหรับคนที่แบบริมฝีปากคล้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทาทุกวันอ่ะเขาก็จะบำรุงให้แบบริมฝีปากหายคล้ำได้ยังไม่รู้นะว่ายังไงแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาทาแล้วปากมันได้อารมณ์แบบสีชมพูอ่ะประมาณนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่ชอบอีกอย่างนึงนะคะอันนี้จะเป็นในหมวดของ BB รองพื้นนะคะจะเป็นของโซลาไพรเมอร์ตัวนี้มี SPF 50 PA 2บวกนะคะเป็นของโซลาเขาจะเป็นเนื้อกันแดดที่เป็นเหมือนเนื้อ BB อ่ะเวลาทาเราหน้ามันจะสว่างขึ้นมาเลยอ่ะถ้าใครที่แบบไม่ชอบใช้รองพื้นแต่อยากใช้กันแดดแล้วให้หน้ามันไบรท์ขึ้นตัวเนี้ยก็ได้นะทุกคนอันนี้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้ description box ก็ใครอยากได้ก็ไปกดสั่งนะอันนี้ไม่มีขายในเซเว่นนะจ๊ะก็สั่งมาลองใช้กันตัวนี้ก็เลิศนะใช้ดีอันต่อมาใกล้จะหมดแล้วนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวรองพื้นของจูวินาจริงๆอะซื้อรองพื้นมาเอ่ยคุชชั่นใดๆเอ่ยนะคะของหลายๆแบรนด์อะก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกชอบเท่าตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเก่าของจูวินานะว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เขามีผลิตแล้วไหมแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนผิวแห้งพอเวลาเราผิวแห้งเราก็จะชอบรองพื้นที่แบบมันมีความฉ่ำอ่ะตัวนี้เขาทำได้ดีมากๆนะในความฉ่ำของตัวเก่าแล้วก็สีผิวเขาอ่ะออยรู้สึกว่ามันเข้าได้ดีกับสีผิวของออยอ่ะพอออยเอาตัวใหม่มาเทียบกลายเป็นว่าตัวใหม่อ่ะมันขาวเกินแล้วก็มันแห้งเกินไปอ่ะก็คือหมดแล้วก็ไม่รู้จะไปหาซื้อได้อีกไหมหรือเปล่านะแล้วก็อีกอย่างนะคะอย่างสุดท้ายเลยที่จะพูดในวันนี้นะคะก็คือ For You Too Color Collecting Touch Up Skin นะคะก็คือเป็นแป้ง Touch Up ตัวใหม่ของ For You Too นะออยชอบคือเวลาออยทารู้สึกว่าหน้าออยอ่ะมันไม่ได้แบบหนักใครที่แบบไม่ชอบใช้แป้งตลับอย่างเราอ่ะจะรู้สึกว่าชอบใช้แป้งฝุ่นใช่ออยจะชอบใช้แป้งฝุ่นแป้งตลับออยจะรู้สึกว่าค่อนข้างหนักหน้าไปสำหรับตัวออยจะไม่ค่อยใช้แล้วก็จะชอบใช้ตัวนี้รู้สึกตัวนี้ดีโอเคเลยราคาแบบไม่ได้แรงนะแล้วก็ทาเรารู้สึกไม่หนักหน้ารู้สึกหน้ามันแบบไบรท์ขึ้นมาเลยอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอใช้แล้วชอบเนาะแล้วก็คือจะเป็นตัวที่ออยเอามาเนี่ยมันมีไม่ได้เยอะนะแต่มันเป็นตัวที่ออยใช้แล้วมันเห็นผลกับตัวออยจริงๆก็เลยเอามาพูดถ้าเกิดอันไหนที่ออยใช้แล้วมันไม่ได้เห็นผลออยจะไม่กล้าเอามาพูดนะอันนี้ก็คือคัดมาเฉพาะตัวที่ตัวเองใช้แล้วมันได้จริงๆอ่ะแล้วเดี๋ยวจะไปล้างหน้าให้ดูนะคะจะได้ให้ดูว่าตัว cleansing balm ตัวนี้นะคะจะเป็นตามคำครีมที่ออยพูดไหมนะไปล้างหน้าให้ดูกันจะถอดดูคนที่ปากมาหลุดแล้วก็คือให้เราวนไปแล้วเขาก็จะเป็นการแบบบอมเนื้อคือหลักการในการวนก่อนเนี่ยทุกคนก็คือเป็นการที่ทำให้เครื่องสำอางเขาคลายตัวนะคะแล้วก็เนื้อบางเขาก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจริงๆเวลาล้างหน้าจริงๆอ่ะต้องถอดคอนแทคด้วยนะไม่งั้นหนอกมันจะเกิดการ